ใกล้เคียงผมคิดว่าใกล้เคียงดีกว่านะครับใกล้เคียงก็ไม่อยากจะไปก้าวล่วงเขานะครับมีคณะเจรจาซึ่งความคืบหน้าในการเจรจาก็ไปในทิศทางที่ดีนะครับต้องลงรายละเอียดด้วยว่ารัฐมนตรีช่วยควบคุมกรมอะไรนะครับอยู่ในช่วงระหว่างการต่อรองในเรื่องการพูดคุยกันสำคัญเนื้อสิ่งใดก็เรื่องของความถนัดของบุคคลที่จะมาดูแลในกรมนั้นๆด้วยเหมือนกันเพราะว่าเราต้องเอาความเจริญของบ้านเมืองเป็นหลักนะครับไม่ใช่เรื่องของการแบ่งสรรอะไรอย่างเดียวนะครับไปหลังนะครับสื่อใช้หลังเอาที่ถอยหลังไปหลังนะครับ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 ท่านนายแพทย์คมมินทร์เลิศสุริเดชประธานคณะกรรมการนโยบายท่านจุฬาภายใต้ทิศทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและกีฬาในรูปแบบของจังหวัดพังงาครับลำดับต่อไปครับขอกราบเรียนเชิญคุณกฤษสีฟ้าขึ้นกล่าวต้อนรับในฐานะประชาชนคนพังงานะครับต้องขอขอบพระคุณท่านนายกเป็นอย่างยิ่งนะครับเป็นเรื่องที่พวกผมในชาวฐานะชาวพังงารู้สึกปลื้มใจมากแล้วก็ปลายปี47ก็มาแก้ปัญหาสึนามิผมจอดพังงาอีกครั้งหนึ่งเพื่อคืนทวงคืนโอกาสการพัฒนาต่างๆให้กับจังหวัดพังงาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็อันดามันโดยเชื่อว่าการพัฒนาการท่องเที่ยวนะครับในภาพของพังงาก็โดดเด่นอยู่แล้วไม่ว่าเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติเรื่องของภูมิประเทศเรื่องของของกลางการเชื่อมโยงต่างๆไม่ว่าทางบกทางน้ำนะครับแล้วก็ถ้าสามารถออสเตรเลียมีฝรั่งเศสก็มามากขึ้นนะครับและที่อยากจะเรียนท่านนายกว่าศักยภาพของจังหวัดพังงาเนี่ยในเรื่องของการพัฒนาและการลงทุนด้านการท่องเที่ยวที่ยังมีเด็ดมากมายเราปีการที่ยาวมากนะครับเรียนท่านนะครับว่าเราสามารถที่จะสร้างนะครับตัวเรเวนิวตัวมีข้อเสนอที่คล้ายคลึงกับที่ภูเก็ตเยอะมากนะครับไม่ว่าเป็นเรื่องของการพัฒนาสาธารณูปโภคพื้นฐานสนามบินชัดเจนครับว่าต้องการนะครับเพราะถือว่าเป็นบอทเทิลเน็กตัวหนึ่งในการที่จะนำนักท่องเที่ยวเข้ามานะครับเรื่องวีซ่านะครับก็เป็นเรื่องสำคัญแต่ว่าอาจจะแตกต่างนิดนึงตรงที่ว่าที่พังงาเนี่ยท่องเที่ยวในนักท่องเที่ยวหลักเนี่ยเป็นทางพวกที่มาจากเขตหนาวทางยุโรปเยอะนะครับเพราะฉะนั้นคนจีนน้อยหน่อยแต่ว่าก็ต้องไปดูตรงนั้นด้วยเรื่องของในเรื่องครับแต่ว่าก็เป็นเรื่องที่คล้ายคลึงกันกับที่ภูเก็ตโอกาสเรื่องสามกินพังงาเป็นไปได้แค่ไหนก็ต้องถือเป็น priority อันหนึ่งของพรรคเพื่อไทยครับแต่ครับที่ต้องทำการได้เกิดขึ้นเพราะว่าแน่นอนครับชัดเจนว่าสนามบินไม่พอนะครับสล็อตบินไม่พอนะครับท่านนายกครับระยะสั้นนะเราจะเอาสนามบินเดิมมาปรับปรุงก่อนหรือว่าเราจะสร้างใหม่ก่อนเลยอันนี้ต้องขอไปฝากความเห็นทั้งหมดก่อนทุกท่านก่อนถ้าเกิดทำก็อยากทำให้ดีเลยนะครับเข้าใจว่ามีแผนอยู่แล้วนะครับมีการมาร์คที่ไม่เรียบร้อยแล้วตรงนี้ครับพี่ยงคะเห็นวันนี้พลเอกประยุทธ์ได้โพสต์เฟซบุ๊กเหมือนส่งต่องานให้นายกรัฐมนตรีใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วบอกว่างานที่ทำมาถ้ารับหนึ่งต่อไปได้ก็คิดว่ามันจะไม่ถูกสาวอยากจะสื่อสารอะไรถึงพลเอกประยุทธ์อยากเป็นทางการก็ขอบคุณนะครับแต่พอดีผมยังไม่ได้อ่านเฟซบุ๊กของท่านนะครับเดี๋ยวก็จะรับไปพิจารณานะครับก็มีหลายท่านที่อยู่ในรัฐบาลเดิมนะครับทางเราก็ขอใบอนุญาตไปพูดคุยไปรับฟังงานที่ทำทางไว้นะครับโดยเฉพาะยิ่งงานลงทุนที่มาจากต่างประเทศตรงนี้ก็น่าจะเป็นอะไรที่สามารถต่อยอดต่อไปได้แผนยุทธศาสตร์ชาติ20 ปีที่พลเอกประยุทธ์จะฝากไว้เลยกับรัฐบาลใหม่นี้รัฐบาลของพรรคเพื่อไทยจะต่อก็ต้องมาดูกันครับว่าจริงๆแล้วในส่วนที่ทำได้หรือไม่ได้อย่างไรนะครับเพราะช่วงที่เปลี่ยนมาเนี่ยก็มีสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปเยอะพอสมควรกันแล้วบางอย่างเนี่ยจะล็อกไปเลยยาว20 ปีเนี่ยก็ดูด้วยความเหมาะสมด้วยเพราะโลกปัจจุบันนี้ก็เปลี่ยนแปลงไปได้เก
เร็วพอสมควรเหมือนกันนะครับเรื่องของ geopolitics อะไรหลายๆอย่างนะครับต้องมาดูให้ดีๆก่อนนะครับก็ไม่อยากจะให้บอกว่าเหมาะสมไม่เหมาะสมขอศึกษาก่อนนะครับครม.ใหม่ก็ลงตัวขึ้นพร้อมที่จะเสนอชื่อไหมคะใกล้เคียงมากครับใกล้เคียงใกล้เคียงพยายามเต็มที่ครับทราบว่าพี่น้องสื่อมวลชนอยากจะทราบเรื่องนี้นะครับรายชื่อที่รายชื่อที่นำเสนอข่าวออกไปตัวอย่างวันนี้ล่าสุดนี้คือแต่ละกระทรวงของแต่ละพรรคเป็นไปตามนั้นเลยใกล้เคียงผมคิดว่าใกล้เคียงดีกว่านะครับใกล้เคียงก็ไม่อยากไปก้าวล่วงเขานะครับอีกนะเจรจาซึ่งความคืบหน้าในการเจรจาก็ไปในทิศทางที่ดีนะครับต้องลงรายละเอียดด้วยว่าจะช่วยควบคุมกรมอะไรนะครับในช่วงระหว่างการต่อรองในระดับพูดคุยกันสำคัญเนื้อสิ่งใดก็คือความถนัดของบุคคลที่จะมาดูแลในกรมนั้นๆด้วยเหมือนกันเพราะเราต้องเอาความเจริญของบ้านเมืองเป็นหลักนะครับไม่ใช่เรื่องของการอะไรอย่างเดียวนะครับในส่วนของเมื่อไทยตอนนี้ลงตัวหมดหรือยังครับเกือบใกล้เคียงมากแล้วอีกนิดเดียวครับนิดเดียวนะครับใจเย็นแล้วกระแสข่าวที่ออกมาครับมันมีการขยับกระทรวงใหญ่อย่างกระทรวงศึกษาอะไรอย่างเงี้ยครับใกล้เคียงครับอย่างภูมิใจไทยรอบนี้ได้กระทรวงมหาดไทยไปคุณก็มองว่าคุณภาคท้องถิ่นทั้งประเทศไปเลยอันนี้เพื่อไทยจะเสียหรือเสียต้องดูไปก่อนครับเดี๋ยวขอดูนิดนึงก่อนแล้วกันว่ามีการแบ่งคนไปช่วยด้วยหรือไม่ด้วยครับถึงใจเย็นนิดนึงนะครับท่านนายกในส่วนของผู้แทนการค้าที่สมัยนายกทักษิณเนี่ยฮะใช้เป็นหัวหอกในการทำงานครับของแต่รัฐบาลที่ผ่านมาเหมือนจะไม่ค่อยได้ใช้งานตรงนี้เท่าไหร่ที่ทางรัฐบาลที่มันจะทำยังไงครับขอบคุณครับคำถามที่ทำได้ดีนะครับเพราะว่าปัจจุบันนี้การค้าโลกเป็นเรื่องสำคัญเรื่อง FTA เรื่องการเปิดตลาดใหม่ๆเรื่องเชื้อเชิญนักลงทุนต่างประเทศเข้ามาเนี่ยเป็นเรื่องที่เราต้องให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับตามความเข้าใจของผมผู้แทนการค้าไทยมี5คนแล้วสามารถตั้งมาหาได้1คนนะครับเราก็คงต้องอันนี้ก็เป็นหัวข้อสำคัญในการที่จะพัฒนาประเทศครับอันนี้คำถามที่ครับทั้งหมดนี้จะเป็นของเพื่อไทยหมดเลยไหมครับทั้ง5คนและก็ประธานเนี่ยเดี๋ยวต้องให้เกียรติกันนิดนึงนะครับเราดูความเหมาะสมเราดูความสามารถของบุคลากรต่างๆดีกว่าอย่าไปบอกว่าเป็นของใครอะไรเราเอาประเทศชาติเป็นที่ตั้งดีกว่า